สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีคืนวันเสาร์ครับวันนี้มาในช่วงเวลาปกติครับตอนนี้ประมาณ20:30ก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงการวางแผนเทรดในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับสัปดาห์หน้าคือวันที่16ถึง20กันยายนนะก็วันนี้จะเพิ่ม EUR USD กับ USD JPY มาด้วยนะครับ2คู่นะเหมือนปกติเดี๋ยวก่อนอื่นที่จะไปดูฟันเดเมนทัลคร่าวๆนะครับผมเอาทวิตเตอร์นะของทาง First Quark มาให้ดูนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะมันยังมองแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับก็คือโกลแมนแซกเนี่ยมองว่าน่าจะลดสัก0.25%นะครับสำหรับที่จะประกาศดอกเบี้ยของเฟดในสัปดาห์หน้าแล้วก็ในรอบถัดไปก่อนจะถึงสิ้นปีก็คงครั้งละประมาณ0.25อันนี้คือสิ่งที่เขามองไว้นะครับส่วนของ JP Morgan เนี่ยจะมองต่างออกไปนะ JP Morgan มองว่าอยากจะให้ลดสัก0.5%นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูความน่าจะเป็นของเรื่องอัตราดอกเบี้ยอีกทีหนึ่งตอนที่เราดูบทวิเคราะห์ข่าวสั้นๆนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะความน่าจะเป็นนะครับตลาดทองคําสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดอลลาร์มันคลายกําลังนะด้วยความคาดหวังว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยแน่ๆในรอบที่จะประกาศในวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับเพียงแต่ว่าจะลด0.25หรือลด0.5เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะแล้วก็ถ้าเราไปดูความน่าจะเป็นตอนนี้เนี่ยมัน50-50นะครับก็คือทิศทางก็เป็นไปได้ทั้งคู่นะแต่ถ้าไปดูปัจจัยอื่นเพิ่มเติมอย่างตัวเลขอัตราเงินเฟ้อนะครับในรอบที่เขาประกาศล่าสุดเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นนิดนึงนะแต่ว่าด้วยความที่อัตราเงินเฟ้อมันยังไม่ถ้าเขายังไม่มั่นใจว่ามันจะลดลงสู่เป้าหมาย2%ได้แบบชัดเจนเนี่ยเกิดก็ยังน่าจะสงวนท่าทีของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบแรงๆอยู่เพราะเขาก็กลัวว่าเงินเฟ้อมันจะกลับสูงขึ้นมาอีกนะครับทีนี้ตามเว็บไซต์ Forex Factory เขาคาดการณ์ว่าจะลดแค่0.25%นะงั้นถ้าตัวเลขออกมา0.5เนี่ยดอลลาร์มันจะคลายกำลังกว่านี้เยอะเลยนะแต่ถ้าออกมา0.25%ตลาดอาจจะไม่ได้คาดหวังมากเท่าไหร่คือไม่ได้มี movement เยอะเท่าไหร่แต่ว่าการเคลื่อนที่ของตลาดเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ตัว statement แทนนะครับถ้าเขาประกาศตามนี้นะเพราะว่าตลาดมันขานรับอารมณ์นี้ไปแล้วดังนั้นสิ่งที่เขาจะดูก็คือตัว statement ออกมาว่าแผนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตเป็นยังไงหรือเฟดยังต้องสงวนท่าทีอยู่ถ้าเฟดยังมีความวิตกกังวลในเรื่องของอัตราเงินเฟ้ออยู่ก่อนที่จะทบทวนการลดอัตราดอกเบี้ยในรอบถัดไปเนี่ยมันก็จะทําให้ดอลลาร์มันกลับมามีแรงได้เหมือนเดิมนะดังนั้นเทรดช่วงนี้นะครับขอให้ระมัดระวังด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูแนวรับแนวต้านนะครับอัปเดตแนวรับแนวต้านใหม่กันนิดนึงนะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วมันมีเปลี่ยนนิดหน่อยสัปดาห์ก่อนหน้านี้ผมเอาเทรนไลน์เส้นนี้นะครับลากไว้แต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตตอนที่เข้ามาชนโซนเทรนไลน์เส้นนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาพักฐานไม่หวือหวานะอยู่ตรงนี้ครับยึกยือไม่ไปไหนอันถ้าเพื่อนเพื่อนที่เป็นขาเทรดแบบสวนเทรนนะถ้าเราเห็นลักษณะการพักฐานแบบนี้แปลว่า price action มันไม่เกิดนะครับดังนั้นถ้าดีที่สุดคือสมควรจะปิดออเดอร์ขาเซลนะแล้วก็ดูโฟกัสที่ขาบายอันนี้คือวิธีการดูว่าถ้าเราเข้าเทรดแบบสวนเทรนแล้วเราเห็นลักษณะการเคลื่อนที่เป็นไซด์เวย์ในกรอบแคบๆไม่เกิด price action ที่เป็นแท่งเทียนแดงๆอย่างนี้นะครับแปลว่าเขาไม่พร้อมที่จะลงนั้นก็ควรจะยอมแพ้แล้วก็ปิดออเดอร์ตรงนี้ไปนะครับโอเคคราวนี้มาดูเส้นใหม่เนื่องจากว่าเขาเบรกเอาตรงนี้ไปแล้วนะก็ลากเส้นใหม่ตรงนี้นะครับมันใกล้เคียงกับจะเป็น channel line นะแต่ว่าผมลากดูแล้วมันไม่เป๊ะเท่าไหร่ก็เลยใช้เทรนไลน์2เส้นแทนครับมันแนวต้านที่เหลืออยู่ในแนวต้านถัดไปที่คุยกันไว้สัปดาห์ที่แล้วผมเอาไว้ที่2592นะเหลือแนวต้านเดียวตรงนี้นะครับส่วนแนวต้านที่อยู่เกิน2592เนี่ยผมยังไม่ได้กางตอนนี้เพราะว่าสัปดาห์หน้าต้นสัปดาห์เนี่ยอยากจะเห็นการพักฐานตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยมากางพี่โบในโซนของการพักฐานที่น่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยเรามากางตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็จะได้
นะด้านข้างบนที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็ใช้ประกอบกับเทรนไลน์สีฟ้าตัวนี้ด้วยนะครับโอเคคราวนี้ผมมีจุดที่น่าสังเกตอยู่นิดนึงก็คือโดยปกติแล้วถ้าเขาจะพักฐานโซนนี้นะครับเขาจะพักก่อนที่จะถึง2,600แต่ถ้าเขาสามารถที่จะแตะ2,600ได้เนี่ยเขาจะเลยขึ้นไปอีกนิดหน่อยนะครับถึงจะพักฐานได้นะอันนี้เป็นจุดสังเกตลองดูรอบนี้ก็แล้วกันนะว่าเขาจะทำยังไงนะครับคราวนี้แนวต้านผ่านไปแล้วนะคราวนี้มาดูแนวรับนะครับอันนี้ผมใช้ไทม์เฟรม4 ชั่วโมงในการวิเคราะห์นะเผื่อเพื่อนๆบางท่านอาจจะไม่เคยดูนะครับแนวรับใหญ่ผมอยู่ตรงนี้พี่โบ23.6ก็คือแนวต้านที่เขาเพิ่งทะลุไปนี่แหละนะประมาณนี้นะครับ2,534อันนี้คือแนวรับแรกนะคือถ้าสมมุติว่าเขาเกิดการพักฐานได้จริงๆในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมาโดนเบรกโซนๆนี้แหละแล้วก็ใช้ประกอบกับเทรนไลน์สีฟ้าตัวข้างล่างนี้นะมันก็อาจจะอยู่โซน2534หรือไม่ก็ต่ำกว่า2534เล็กน้อยอยู่ในโซนประมาณตรงนี้นะครับก็น่าจะสามารถไต่ระดับขึ้นไปได้อีกนะขาลงมันจะยังไม่ชัดเจนเพราะว่าถึงแม้จะปรับฐานลงได้เนี่ยแต่ว่าสวิงโลว์ไฮมันยังไม่เห็นดังนั้นสุดท้ายแล้วก็จะราคามันก็จะกระดึบกระดึบขึ้นไปได้เหมือนเดิมนะครับแนวรับถัดลงมาจากพี่โบ23.6ก็จะเป็น2,500นะครับพี่โบ38.2ผมเอาไว้ตัวเลขกลมๆนะ2,500ตรงนี้นะครับแล้วก็ถัดลงมาจะเป็น2,475นะพี่โบ50.0ถ้าต่ำกว่านี้ก็จะ2,450นะ2,449 2,450นะครับแล้วค่อยมาถึงประมาณ2,412แต่ผมมองว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าถ้าผ่านสัก2,500ได้นี้ก็เก่งแล้วนะโอเคแนวรับแนวต้านผ่านไปแล้วคราวนี้มาดูอินดิเคเตอร์นะครับสั้นๆนะอินดิเคเตอร์ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเป็น Convergence Momentum Breakout ไปแล้วแปลว่าถ้าพักฐานจบเขาก็จะไปได้เหมือนเดิมถ้าจะซื้อก็รอให้พักฐานจบแล้วค่อยเข้าซื้อถ้าเพื่อนๆที่เทรดแบบสวนเทรนถ้าเขาพักฐานจบแล้วก็ต้องปิดกำไรด้วยเหมือนกันนะครับโอเค4ชั่วโมงเป็น Convergence เราดู Day 1นิดนึงก่อนว่ามันจะถึงโซน Overbought หรือยังนะครับถ้าเราดู Day 1ตรงนี้มีโอกาสที่จะได้ Classic Divergence ตรงนี้นะครับรอบที่1ของ Day 1ก่อนหน้านี้เราคุยกันว่าสวิงตรงเนี้ยเป็น convergence ดังนั้นเวลาที่เขาพักฐานจบเขาก็จะขึ้นต่อได้อันนี้คืออ่านตามอินดิเคเตอร์ตัว MACD นะครับส่วนเพื่อนๆที่จะกดเซลล์แบบสบายใจจริงๆเนี่ยอยากให้day one มันขึ้นไป overbought ก่อนนะครับแล้วค่อยพิจารณาเข้าเซลล์เพื่อที่จะเก็บกำไรพักฐาน day one นะพอ day one มันขึ้นไป overbought แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆดูการพักฐานที่จะเกิดในรอบถัดไปถ้าเขาพักฐานลงปุ๊บ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 แล้วดีดแบบนี้นะแล้วได้ divergence S4 ตรงเนี้ยก็จะทำให้การเข้า order sell เนี่ยมันปลอดภัยมากขึ้นนะครับตอนนี้ sell เนี่ย sell สั้นไปก่อนถ้าพักตัวแล้วก็ต้องปิดด้วยเหตุผลว่าตลาดเป็น convergence นั่นเองนะโดยปกติเราก็จะโฟกัสกันที่ขา buy นะซึ่งเป็นต่ออยู่แล้วในสัปดาห์หน้านะครับโอเคอัน indicator ก็จะสรุปประมาณนี้สั้นๆสำหรับทองคำนะครับคราวนี้เรามาดู EURUSD นะครับเราสรุปแนวรับแนวต้านให้สั้นๆก่อนก่อนอื่น2สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันว่า EURUSD เนี่ยใน Swing Day ตลาดเป็นขาขึ้นนะครับมันขาขึ้นเป็นต่อเพียงแต่ว่าใน Time Frame 4ชั่วโมงตลาดมันกำลังอยู่ในโซนพักฐานเป็นขาลงซึ่งมันขัดแย้งกันอยู่ดังนั้นถ้าเราจะซ้อนเข้าช้อนซื้ออีกทีเนี่ยก็คือต้องให้Day 1เนี่ยปรับฐานให้จบให้จบก็คือมันต้องถึงโซนโอเวอร์โซลก่อนถึงจะน่าสนใจในการเข้าช้อนซื้อประมาณนี้นะครับโอเคคราวนี้มาดูแนวรับที่เหลืออยู่มีตรงไหนบ้างแนวรับเนี่ยเราใช้ minor swing 2ตัวกลางตัวนี้กับตัวนี้พอนะครับเราก็จะได้แนวรับที่น่าสนใจมาขยับเป็น4ชั่วโมงนะครับแนวรับแนวแรกก็จะประมาณ 1.099 ที่กำลังจะใช้งานหรือว่าถ้ามองว่าใช้งานไปแล้วก็ได้นะก็จะประมาณ 1.10 ตัวเลขกลมๆประมาณนี้นะครับแนวรับที่2ถัดลงมาก็จะเป็น 1.093 แล้วก็ 1.087 สังเกตว่าแนวรับที่ผมให้เนี่ยมันจะเป็นแนวที่มีการซ้อนทับของพี่โบ
สองไมเนอร์สวิงนะครับก็จะเป็นแนวรับที่แข็งแรงใช้งานได้นะครับอันนี้คือแนวรับแนวต้านผ่านไปแนวรับผ่านไปนะคราวนี้มาดูแนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยเราตอนนี้เราใช้สวิงขาลงล่าสุดตัวนี้นะขยายนิดนึงจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับแนวต้านที่เขาเทสไปในวันศุกร์เนี่ยเป็นฟิโบ50.0นะ1.110ทีนี้50.0ตัวนี้เพื่อนเพื่อนถ้าเทรดไทม์เฟรมเล็กๆเนี่ยก็ลองกางไมเนอร์สวิงตัวนี้เพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เป็นสวิง4 ชั่วโมงถ้าแนวต้านตรงเนี้ยมันจะเหมาะที่เราจะเทรดในสวิง30 นาทีหรือ1 ชั่วโมงนะประมาณนี้นะครับนั้นก็โซน50.0เนี่ยมันจะใกล้เคียงกับ60.8นะก็จะประมาณ1.10แนวต้านที่ใช้งานมาแล้วสัปดาห์ที่แล้วแนวต้านถัดขึ้นมาก็จะประมาณ1.112นะครับแล้วก็ถัดขึ้นมาเลยก็จะเป็นแถวแถวไฮเดิมของสวิงนี้นะซึ่งมันไปคอนเฟอเรนซ์กันกับฟิโบ78.6นะครับก็จะประมาณ1.116ประมาณนี้นะครับก็แนวต้านถ้าเลย1.116ไปก็ยังมีแนวเล็กๆอยู่ที่1.118แล้วก็ไฮเดิม1.12ประมาณนี้แนวต้านผมมองว่าน่าจะใช้ประมาณเท่านี้ก็น่าจะโอเคนะครับคราวนี้เรามาดูอินดิเคเตอร์นะถ้าเราดูอินดิเคเตอร์เราจะตัดเรื่องของฟันดัมเมนทัลออกไปเลยนะครับแล้วก็ดูความน่าจะเป็นของอินดิเคเตอร์ที่เขาบอกเรานะครับสวิงเดย์ล่าสุดเป็นคอนเวอร์เจนซ์แปลว่าถ้าเขาพักฐานจบเนี่ยเขาก็จะขึ้นได้เหมือนเดิมแต่จุดที่เขาพักฐานจบเนี่ยเราก็อาจจะตอบไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าที่เราเห็นตอนนี้คือสโตเชสิกเดย์วันเนี่ยมันโอเวอร์โซลแล้วมันแปลว่าอย่างน้อยที่สุดเขาก็สามารถที่จะปรับตัวเป็นขาขึ้นในระยะสั้นได้นะครับถ้าเราดูแท่งเทียนเดย์วันแท่งล่าสุดของวันพฤหัสเนี่ยมันเป็นแท่งเขียวนะครับแล้วก็ของวันศุกร์เนี่ยมีไส้โดนรีเจ็คข้างบนแปลว่าลักษณะการปรับฐานขึ้นเนี่ยมันอาจจะไปยังไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่นะคราวนี้ไปดู4 ชั่วโมงก่อนนะครับค่อยค่อยดูตลาดเพิ่มเติมในไทม์เฟรม4 ชั่วโมงเราจะเห็นไดเวอร์เจนซ์โผล่มาแล้วนะสวิงล่าสุดตัวนี้นะครับคลาสสิกเดเวอร์เจนซ์ดังนั้นถ้าเราเข้าซื้อเวลาที่เขาได้คลาสสิกเดเวอร์เจนซ์เนี่ยยังไงมันก็มีโอกาสที่จะพักฐานย้อนกลับขึ้นไปแน่ๆนะครับเพียงแต่ว่า RR เนี่ยมันจะคุ้มได้เท่าไหร่ก็เราต้อง manage เรื่องของ RR กันเอาเองนะครับแต่ว่าดูแนวโน้มของทิศทางตลาดที่มีเดเวอร์เจนซ์การเข้าช้อนซื้อถึงมันจะเป็นสวนเทรนนะในลักษณะของสวิงเทรนเนี่ยก็มีโอกาสชนะตลาดได้สูงนะครับโอเคคราวนี้ทิศทางถัดไปของตลาดผมมองยังไงถามว่ามันขึ้นได้ชัดเจนหรือเปล่ามันก็ยังถูกต้องไหมครับเพราะว่ามันยังไม่สามารถที่จะทําลายไฮเดิมของสวิงตัวนี้ได้ดังนั้นก็ในช่วงต้นสัปดาห์ก็มีโอกาสที่จะพักฐานลงแล้วถึงจะสามารถดีดขึ้นไปใหม่ได้อย่างถ้าปกติถ้ามันจะสามารถขึ้นไปได้จริงๆเนี่ยตรงนี้จะลงมาทําhigher low ให้ได้ก่อนนะครับตรงนี้นะสวิงนี้ครับหรือไม่ก็ทำ double bottom ก็ได้เป็น exaggerated divergence ก็ได้นะครับตลาดถึงจะมีโอกาสปรับขึ้นแล้วก็ break out แต่ละสวิงไปได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยขา buy เป็นต่อ 100% หรือยังคำตอบก็คือยังนะครับ EU เนี่ยเทรดได้ทั้งสองหน้าอยู่แล้วเพราะเวลาที่เขาพักฐานเนี่ยเขาจะพักค่อนข้างจะลึกนะดังนั้นเทรดเป็นสวิงไปก็จะทำให้เราเก็บกำไร EUR USD ได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าแนะนำให้ใช้ไทม์เฟรม4 ชั่วโมงนะถ้าเพื่อนๆเทรดสวิงแบบนี้นะครับถึงจะเห็นแพทเทิร์นของราคาได้ชัดเจนถ้าไทม์เฟรมที่เล็กกว่านี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่คราวนี้เรามาดู UJ นะครับ UJ เราคุยกันได้2 สัปดาห์ก่อนหน้านี้บอกว่าโมเมนตัมมันเป็นขาลงชัดเจนอยู่แล้วนะปรับฐานจบเขาก็จะลงได้เหมือนเดิมนะครับอันก็ถ้าเราดูบทวิเคราะห์ก่อนหน้านี้เนี่ยเราใช้สวิงตัวนี้ในการดูเรื่องของการปรับฐานขึ้นไปตัวนี้นะครับอันก็เขาไปถึงแค่ฟิโบ38.2ตรงนี้38.2ก็โดนทุบลงมาเหมือนเดิมตามเทรนด์ของตลาดที่เป็นขาลงนะครับโมเมนตัมตอนนี้ตลาดก็ยังเป็นขาลงอยู่นะแล้วก็
ตอนนี้เขาเบรกเอาท์ปิดราคาต่ำกว่าสวิงโลเดิมด้วยนะครับทำโลเวอร์โลใหม่นั้นก็แต่จะเข้าเซลล์ตรงนี้หรือเปล่าก็คิดว่าไม่ปลอดภัยนั้นเพื่อนๆจะต้องให้เขาพักฐานย้อนกลับขึ้นไปนิดนึงก่อนแล้วค่อยกดเซลล์นะครับไอตัวสวิงที่ผมวิเคราะห์ตัวนี้มันเป็นสวิงเดย์นะถ้าจะดูชัดเจนเดี๋ยวไปดูไทม์เฟรม4 ชั่วโมงอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวอัปเดตแนวรับแนวต้านก่อนนะเอาแนวรับก่อนนะครับแนวรับที่อยู่ถัดลงมาที่ยังไม่ได้ใช้งานเนี่ยก็คือ139.6ตรงนี้ครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็น136.9 134.0ผมเอาแนวรับใหญ่ๆไว้3แนวประมาณแค่นี้นะอันนี้ให้ไว้ตั้งแต่ประมาณสัปดาห์ก่อนหน้านู้นแล้วนะครับสำหรับแนวรับ UJ ตัวนี้มันเป็นสวิงเดย์นะดังนั้นมันจะเป็นแนวรับที่แข็งแรงนะครับคราวนี้แนวต้านนะแนวต้านผมเอาสวิง4 ชั่วโมงพอนะครับเพื่อนๆกลางสวิงที่เขาลงล่าสุดตัวนี้ได้เลยนะก็แนวต้านที่อยากให้ใช้งานก็จะเป็นแนวแรกเป็นฟิโบ38.2ประมาณนี้143.7นะครับถัดขึ้นมาก็จะเป็นโซนประมาณฟิโบ61.8 145.87นะครับแล้วก็ฟิโบ78.6แถวนี้ประมาณ147.4นะครับแต่ว่าแนวต้านที่ผมให้แข็งแรงที่สุดเนี่ยคือแนวนี้นะครับแนวนี้นะ88.6ครับประมาณ148.29คำถามก็คือทำไมถึงมองว่าแนวต้านตัวนี้เป็นแนวต้านที่แข็งแรงเพราะว่าถ้าเราดูสวิงเดย์ตรงนี้แล้วก็กลางลงแบบนี้นะครับเราจะเห็นจุดซ้อนทับจุดแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณนี้นะพี่โบ38.2กับ78กับ88.6นะครับ148.5ประมาณนี้นะตัวเลขกลมๆ148.4ถึง148.5ประมาณนี้นะครับส่วนแนวรับอื่นก็เหมาะที่จะใช้เทรดในไทม์เฟรม1 ชั่วโมงกับ4 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับมันอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากคือ UJ ถ้าเขาวิ่งทีหนึ่งเนี่ยเขาจะวิ่งค่อนข้างจะหนักผมก็เลยใช้สวิงเดย์ในการวิเคราะห์หาแนวรับแนวต้านนะมันจะได้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูอินดิเคเตอร์ก่อน4 ชั่วโมงแม็กดีเนี่ยอยู่ต่ำกว่า0.0หมดเลยแปลว่าเทรนตลาดเนี่ยยังไงก็เป็นขาลงนะถ้าเขาพักฐานจบเขาก็จะยังลงได้อีกนะครับแล้วก็การพักฐานยังไม่ได้ลึกมากพอที่จะให้เราเอาคลาสสิกไดเวอร์เจนซ์มาใช้งานแต่ถ้าเราดูตรงนี้เราจะเห็นไดเวอร์เจนซ์สลับกับคอนเวอร์เจนซ์นะดังนั้นถ้าเกิดเทรนตลาดในลักษณะแบบนี้แบบยังไงขาเซลล์มันก็เป็นต่อนะแต่ว่าไปดูเดย์วันนิดนึงก่อนนะครับเราได้ Divergence หรือยัง Day 1ตัวนี้มันเห็น Classic Divergence ที่1ตรงนี้แต่ว่ามันเป็น Classic Divergence ในรูปเดียวกันนะดังนั้นการพักฐานในลักษณะแบบนี้มันจะไปได้ยังไม่ไกลหรอกครับเขาก็จะโดนทุบกลับลงมาใหม่ดังนั้นถ้าเราจะเซลล์จริงๆก็ให้เข้าพักฐานขึ้นให้จบแล้วก็กดนะครับอย่ามากดเซลล์ตรงปลายยอดตรงนี้นะไม่ค่อยปลอดภัยนะครับ